GMM Grammy Playlistมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอเจ้าพ่อดังๆและเจ้าแม่ดีๆอยู่ไกลหมื่นลี้แล้วก็หนีไม่ได้แฟนๆละถ้ารู้ไปมีขาระยะเจ้าไหนให้เลขเด็ดเลขดีคิวก็แน่นทั้งปีไม่มีว่างเลยล่ะแต่บางเจ้าให้ไม่ถูกเลยนะเลยมีระเบิดน้อยนามาถวายเจ้าพ่อมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอผีสางนางไม้และผีตายทั้งกลมผีลูกผสมรักยมลูกกรอกพอถึงวันใกล้หวยจะบอกให้มันมาช่วยรีบนอนให้ผีมาเข้าฝันแล้วเราก็หลอกมันให้มันบอกเบอร์หวยแต่ต้องท่องคาถาไปด้วยถ้ามันไม่ช่วยก็เสียบด้วยมีดหมอมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอลูกหมูสิบขาลูกหมาสิบหางหนูตัวเท่าช้างเป็ดย่างพูดได้ชะนีที่ออกลูกเป็นไข่บินได้ไก่งวงดำน้ำถ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนต้องไปกราบไปไหว้ไปลูบไปคลำต้นไม้ก็ไม่เคยมองข้ามถ้ากล้วยตานีมีคล้ำก็จะตามไปขอสมาชิกมีทั่วประเทศชมรมเลขเด็ดของคนอยากรวยที่ไหนที่มีเลขสวยสวยมีเลขสวยสวยพวกเราคนชอบหวยจะแห่ไปขอคนชอบหวยจะแห่ไปขคนไทยเราได้ไปบอลโลกครั้งนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นโค้ชขอถามหน่อยเถอะว่าไอ้ตัวดาวยิงน่ะเอามาจากไหนเอามาจากมือปืนทีมชาติยิงแม่นแล้วตัวจ่ายล่ะครับเอามาจากแบงค์จ่ายไม่อั้นกองหลังล่ะครับเอามาจากหินกองแข็งอย่างหินใครจะเจาะได้ผู้รักษาประตูล่ะเอามาจากประตูผียังไม่อาจเข้าออกประตูได้นับภาษาไรแค่ลูกฟุตบอลมิน่าล่ะแข่งทีไรหมาหอนทุกคืนบอลไทยเราจะไป
บอลโลกเขาว่าต้องใช้โชว์บวกกับฝีมือแต่ถ้าจะไปให้คนทั้งโลกร่ำลือตัดเชือกนี่เป็นหน้านักใจลายเติบเพราะว่าต้องพ่อกับทีมหมอผีแคมาลุนพวกผีๆนี่มันต้องผีเจอผีอาจารย์ที่เฮ็ดจังได๋ล่ะครับข้าจะเชิญผีนางพราจันทร์ผีนางตะเคียนผีสุเทียนแม่นาคผีตายซาก7ประชาไปฉากกับมันเอ๊ะนี่จะไปเกณฑ์หมาที่ไหนมาห่าวหอนกันหวาดไหววะเนี่ยแกก็ห่าวหอนช่วยมันเตะอ้าวบอลไทยล่ะท่านจะไปให้รุ่งหัวใจต้องพุ่งไปเอาชัยน้ำอดน้ำทนเจอบอลต้องวิ่งเข้าใส่น้ำอดน้ำทนเจอบอลต้องวิ่งเข้าใส่ให้มันรู้กันไปว่าทีมไทยสู้ตาให้มันรู้กันไปว่าทีมไทยสู้ตาในที่สุดบอลไทยก็ทะลุเข้าไปชิงแชมป์กับทีมแซมบ้าซึ่งขณะนี้ยังนำเราอยู่ 1-0 ทีมไทยได้ลูกแล้วไทยเลี้ยงลูกเข้าไปใกล้ประตูแซมบ้าแต่ไม่ยอมเตะเลี้ยงลูกเข้าไปใกล้ประตูแต่ไม่ยอมเตะกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาแข่งขันแซมบ้าจึงชนะไป1-0ตอนนี้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ดาวยิงกันเต็มไปหมดทำไมนัดนี้เอาแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกทำไมไม่ยอมเตะมันหมายความว่าไงวะฮะโธ่ลูกใครใครก็รักเตะมันไม่ลงสำหรับบ้านและที่ดินแปลงนี้ทุกทิวาราตรีจะมีแต่การรบราฆ่าฟันกันอย่างน่าสยดสยองเลิศเลินไปกับเสียงหวีดร้องเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินและกลิ่นคาวเลือดลุเดือดเลือดพล่านวันก่อนตั้งราคาไว้5ล้านวันนี้ลดสนั่นเหลือเพียง500แต่เดี๋ยวก่อนถ้าท่านโทรมาสั่งซื้อบ้านตอนนี้1หลังเราจะแถมที่กำบังให้1หลุมอุ๊ยไปอยู่เองก็แล้วกันโลงครับโลงชั้นดีเหมาะสำหรับผีทั้งตายดีตายโหงสั่งตอนนี้เรามีรถรับส่งรับรองทุกโลงต้องส่งถึงวัดแน่นอนโลงที่ว่านี้สวยงามล้ำค่าน่านอนที่สุดน้ำในไม่ไหลออกน้ำนอกไม่ไหลเข้าพร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันแมวดำมารบกวนมียากำจัดไขมันให้ทานก่อนขึ้นอืดมีให้เลือกมากมายทั้งโลงไม้โลงเหล็กโลงเล็กโลงใหญ่โลงแก้วโลงทองแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับท่านที่ตายแล้วและโทรมาสั่งซื้อตอนนี้เราจะแถมศพฟรีให้1ศพไปเป็นเพื่อนแก่เงาแล้วจะเอาศพที่ไหนมาแถมล่ะก็ศพแกไงเย้คฤหาสน์ลังโตใหญ่กว่าคอนโดรู้กว่าโอเรียนเต้นอยู่บนฟ้ามองลงมายังเด่นสนามเด็กเล่นยังกว้างยาวเป็นกิโลสวยสวยจริงๆยิ่งกว่าวิมานบนอากาศคฤหาสน์สุดหรูประตูทำด้วยทอง50ห้องนอน60ห้องน้ำแถมยังมีสนามเด็กเล่นผู้ใหญ่เล่นคนแก่เล่นครบสระว่ายน้ำใหญ่เบ้อเร่อเทอสไลเดอร์สูงกว่าตึกร้อยชั้นสนามแข่งเรือใบเรือหางยาวทั้งเจ็ตสกีก็มีพร้อมอุ้ยอะไรใหญ่โตขนาดนั้นและจะขายเท่าไหร่ล่ะโอ้ไม่ยังไงก็ไม่ขายครับของผมเองแค่อยากให้รู้ว่ารวยโอ้ไอ้รวยวันนี้เป็นวันมงคลเชิญแขกทั้งตำบลมาร่วมอวยพรลูกชายผมเป็นเจ้าบ่าวแต่งกับลูกสาวของผู้ใหญ่สอน
พลางพลางอันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บเอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผาอ้าวงานแต่งแล้วนี่งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆสอสอก็มาในงานสมกับที่ชาวบ้านเลือกท่านเข้าไปมีงานท่านก็มาช่วยถือซองมาด้วยนี่ยิ่งถูกใจในฐานะแขกผู้ใหญ่ขอเรียนเชิญให้ท่านขึ้นอวยพรสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับอ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดีศูนย์ต้องขอประทานอภัยมีผิดพลาดกันได้เรื่องธรรมดาขอเชิญท่านกำนันดีกำนันคนดีบ้านดงยาคามาช่วยอวยพรแก่นาคราวนี้หวังว่าคงไม่ผิดงานผมกำนันมีหมอไอ้เจ้าบ่าวจงอะอะอะเอาใจเจ้าหนาวไอ้นี่อ๋อไอ้เจ้าบ่าวยงแข็งแข็งแข็งแรงแรงไม่มีโรคไปอับเหมียกเมียนโถท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเถอะอ่ะแต่อย่างนั้นเงาะใจใจใจโยได้เลยโยครับว่าไงเจ้าเพียวไอ้1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยผมคิดและทำได้แล้วครับอะไรล่ะยุงอัดกระป๋องครับยุงอัดกระป๋องครับมันเป็นยังไงไหนลองว่ามาสิคือว่าหมู่บ้านของเรานั้นน้ำเน่ามันเยอะยุงก็เลยแยะทั้งยุงป่ายุงบ้านยุงลำคาญยุงลายยุงก้นป่องเออผมเลยจับมันมาทอดแล้วอัดกระป๋องขายครับมีตัวอย่างไหมล่ะมีครับไอ้อามครับชิมเป็นยังไงวะรสชาติไอเดียดีไม่มีทุนไม่มีเงินหมุนบอกกำนันได้โครงการท่านทักสินไม่ต้องพลัดถิ่นและพอกินพอใช้เงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันไปนี่เจ้าเริงไอ้ปลาร้าทรงเจ้าของเองนี่เป็นยังไงวะปลาร้าทรงเจ้าของข่อยก็สิมีว่างขายเฉพาะวันที่1กับวันที่16ของเดือนเท่านั้นก่อนที่เปิดฝาให้พระลมมือตั้งละโม่3จบแล้วจุดธูป9ดอกบอกเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแล้วหมุนฝาให้ไปทางซ้าย3จิกๆบึ้งให้ลึกๆใต้ฝาให้ก็สิเห็นเลขขึ้นมาล่างๆได้ลุ้นกันทุกงวดโลดไอ้อามครับชิมเป็นยังไงวะรสชาติคนไทยทำคนไทยใช้รวมมือร่วมใจและคนไทยด้วยกันเงินทองใช้ให้คุ้มเป็นเงิน
ั่วทุกตำบลของทิศเขียวแล้วมีอะไรผมมีสาโทมาเสนอครับไอ้อามครับชิมนี่กระแช่สูตรไหมไอ้อามผมอุสูตรโบราณครับไอ้อามของผมตาลมอครับเราผลไม้ครับไอ้อามคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใครมีทุกตกงานเชิญทางนี้งานเบาเบาแต่เขาให้เงินดีสมัครตอนนี้แถมประกันชีวิตให้ฟรีคอยขอสมัครงานเดี๋ยวนี้เลยงั้นจะให้ทำงานเกี่ยวกับการโชว์นะโชว์ธรรมดาหรือโชว์ล่ามกล่ะครับโชว์ธรรมดาสั้นบอกว่าโลดเสียโซ่จังไหนแบบไหนเอาหัวยัดเข้าไปในปากฮิปโปเวลามันอ้าปากและค้างเอาไว้ครั้งละ5นาทีเอ้าแค่หาวีข้อกับขาแล้วเว้ยถ้างั้นแกก็อ้าปากอมหัวฮิปโปแทนสิงานดีๆเงินดีๆมีรออยู่มักไวไวขายง่ายง่ายแต่รายได้ดีงานนี้คนใช้ไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้ใช้โลงศพละสิเออฉลาดนี่งั้นผมสมัครเดี๋ยวนี้เลยได้แต่คุณต้องสาธิตโดยการเป็นศพจริงๆนอนอยู่ในโลงให้คนที่จะซื้อเขาเห็นก่อนเอาก็เน่าก่อนได้เงินละสิไม่เน่าเพราะเรามีน้ำแข็งโปะไว้ทั้งปีนะมันก็แข็งโดอยู่งั้นละสิแล้วแกไม่ชอบเหรอดีเหมือนกันเว้ยคนมีเงินคนมีงานมันมีค่าจงอย่าช้าหางานทำกันไว้งานดีๆมีรอตั้งมากมายถ้าใครทำได้รับรองไม่จนแน่นอนผมมาขอสมัครงานครับเอาละผมจะมอบตำแหน่งประธานให้เดี๋ยวนี้เลยโอ้โหนับว่าเป็นโชควาสนาผมขอรับตำแหน่งนี้ด้วยความยินดีครับท่านประธานครับช่วยหางานให้ผมทีฮะว่าไงนะช่วยหางานให้ผมทีผมมาหางานให้ตัวผมเองไม่ใช่มาหางานให้ใครผมมอบตำแหน่งประธานให้คุณแล้วคุณจะต้องหางานให้ผมงั้นผมลาออกผมไม่อนุมัติทำไมอ่ะถ้าคุณออกไปแล้วใครจะเข้าผมเป็นประธานนะแต่ผมเป็นคนมอบประธานให้บ้าแล้วใครใหญ่กว่ากันวะดิวะนั่นสิก่อนทำอย่าทำก่อนคิดคิดสักนิดสักนิดแล้วค่อยทำคิดจะทำอะไรก็ดีคิดให้ดีจะได้ไม่ชี้ช้ำคนช่างคิดชอบคิดก่อนทำไม่ชอบทำอะไรก่อนคิดอ้าวพี่นั่งคิดอะไรอยู่ความคิดน่ะมันไม่อยู่หรอกมันออกไปเรื่อยเปื่อยแหมตอบได้น่าตบมากเอาสักดีไหมเนี่ยโอ้ยไม่ดีอะบอกเลยก็ได้คิดจะจัดคอนเสิร์ตให้ยิ่งใหญ่ทั้งไทยทั้งเทศตื่นตะลึงไปทั้งโลกเฮ้ยเป็นไปได้ไงเป็นได้สิถ้าได้3ศิลปินดังมาอยู่ในสังกัดใครอะเอ็นวิทเพลสลีย์สอนคลีสุรพลบ้าไม้จิ้มฟันยันดาวเทียมบนฟ้าล้วนเกิดมาจากหัวคนช่างคิดพัฒนาเครื่องใช้ไกลกลช่วยให้คนสบายไม่น้อยนิดแต่ควายยังหายเหนื่อยชีวิตเมื่อคนคิดผลิตรถไทยนาเฮ้คราวนี้คิดอะไรอีกอ่ะคิดถึงไม้จิ้มฟันว่ะแค่ไม้จิ้มฟันจะคิดถึงไปทำไมคิดว่าฟันทำไมต้องจิ้ม
พอกินอิ่มทำไมต้องจิ้มฟันพอจิ้มกำลังมันไม้ก็ดันไปทิ่มเหงือกเจ็บน้ำตาเหลือกเพราะจิ้มเหงือกไม่ใช่ฟันอ้าวแล้วไม่คิดจะเลาะเอาเหงือกไปทำจิ้มจุ่มบ้างแล้วก็กำลังคิดอยู่บ้าคิดดีทำดีได้ดีถ้าคิดไม่ดีความดีไม่มีมาคิดทำไมเรื่องไม่ดีคิดเรื่องดีสิไม่มีปัญหาคิดหลังแล้วก็คิดหน้าคิดไปคิดมาให้คิดดีทำดีนี่มืดค่ำแล้วไม่คิดจะลุกไปไหนบ้างเหรอก็กำลังคิดอยู่ดีว่าจะลุกดีไหมลุกไปไหนลุกไปทำไมเหตุใดต้องลุกนั่งนานๆนี่ก็ลากงอกหรอกพี่งอกได้ก็ดีเขาจะปล่อยให้มันงอกลงไปใต้ธรณีถึงเมืองซาอุและดูดน้ำมันมาขายเมืองไทยถ้าเป็นไปได้ละสวยรวยอย่างเดียวนะเนี่ยเออใกล้แล้วใกล้รวยใกล้บ้าคิดก่อนทำทำก่อนคิดคิดสักนิดสักนิดก็ยังดีคิดแล้วทำทำอย่างที่คิดทั้งชีวิตจะได้เป็นสุขีคิดเข้าไปคิดให้ดีดีทุกนาทีต้องมีเรื่องคิดแล้ววันนี้คิดอะไรอีกวันไม่ได้คิดแต่คนมันคิดก็หมายถึงแกนั่นแหละว่าวันนี้แกคิดอะไรนี่ไม่ใช่แกนี่มันข้ามันยังไงกับวะเนี่ยมันก็มันสิวะจะไปเป็นเผือกได้ยังไงคุยกับคนประสาทนี่หว่าเนี่ยไม่ใช่คนประสาทคนประสาทต้องอยู่พิมายโคราชโน่นเออคนประสาทอยู่พิมายโคราชนี่แกจะทำอะไรเอาขวานมาใกล้ข้าฮะไม่จะแก้ไขคนประสาทนะสิมาพวกเรารุมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณไม่ต้องรุมหรอกแค่คนเดียวก็ร่วงแล้วทั้งชอบและไม่ชอบมวยมากที่สุดเป็นยังไงวะทั้งชอบทั้งไม่ชอบชอบต้องมังต่อยกลางแต่ไม่ชอบมากที่ถูกซองมังต่อยไล่สองสามหมัดแล้วก็เข้ากอกกังจิกจิกจิกต่อยไล่อีกมักสองหมัดมันก็เข้ากอกกังอีกจิกจิกจิกหน้าลำคางหน้าเกียกที่สุดแปะพอแล้วไปชงกาแฟมาห้าถ้วยเร็วไล่แล้วว่าจะไปชงให้แบบจิกจิกจิกโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้ว่าโอ้โอลิมปิกนอต่างก็ต่างตารอความเข้มแข็งทุ่มกันแบบสุดแรงเพียงอยากได้แสงไปเป็นหนึ่งเดียวการแข่งกีฬาโอลิมปิกน่าจะพลิกมาแข่งแบบใหม่บ้างเช่นวิ่งหนีสิงโต4คูณ100เมตรกระโดดข้ามทอที่เด็ดข้ามตึกใบหยกโอ้โหแบกครกทุ่มใส่กันเดินทน7วันข้ามเขาหิมาลัยว่ายน้ำระยะไกลข้ามทะเลสาบจระเข้มวยต่อยคนเฮบนกระถางคบเพลิงโอ้โหโอ้ยน่าตื่นเต้นแล้วผลเป็นไงคนดูฮือฮาแต่นักกีฬาตายเรียบอ้าวโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้โอ้ว่าโอลิมปิกไทยหวังจะได้ดังใจลงแข่งเมื่อใดมีชัยทุกคราเราต้องร่วมใจกันทั้งฝ่าและฟันไม่หวั่นปัญหาจนไทยได้สิทธิ์มาเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมนี่พวกเราเห็นด้วยไหมถ้าไทยเราจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเห็นด้วยแต่ว่าไม่เห็นเลยพ่อกังเป็นเจ้าภาพนี่ต้องเสียเงินมากมายนี้จะขาดศาลาขาดโครงงานขาดถูกเพียงหลอกไม่ถวายพระขาดสัมปาราสับปะเลยเดี๋ยวแปะไม่ใช่เจ้าภาพอย่างนั้นนี่มันเจ้าภาพกีฬาเจ้าภาพกีฬาว่านึกว่าเจ้าภาพศาลาวักพระศรีลักไก่เต้าไอ้แปะ
ไอ้ยาจิกจิกจิกน้ำตาใครช้ำอุราเราอาสาปลอ
ความหวังดีและ